เจ้าหน้าที่ของทางการอิสราเอลเปิดเผยว่าเหตุลอบวางระเบิดรถบัสนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศบัลแกเรียส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลนั้นบาดเจ็บประมาณ30คนและเสียชีวิตอย่างน้อย7รายโดย6รายเสียชีวิตคาที่นะคะส่วนอีก1รายนั้นเสียชีวิตหลังนำส่งโรงพยาบาลเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นที่ท่าอากาศยานบูกาสใกล้ทะเลดำพยานผู้เห็นเหตุการณ์นะคะก็เปิดเผยค่ะว่าก่อนที่รถบัสคันดังกล่าวจะระเบิดนั้นมีคนคนหนึ่งเดินขึ้นไปบนรถคันดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะเป็นมือวางระเบิดทางด้านนายเบนจามินเนทันยาฮูนะคะก็ออกมาแถลงกล่าวหาว่าอิหร่านนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการระเบิดครั้งนี้โดยมีสัญญาณชี้ว่าอิหร่านเป็นผู้ลงมือและอิสราเอลจะใช้มาตรการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงทางนี้เหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นในวันครบรอบ18ปีของการบุกโจมตีชุมชนชาวยิวอย่างหนักในประเทศอาร์เจนตินาเมื่อปี2547ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นอิสราเอลก็กล่าวหาว่าอิหร่านเป็นผู้ลงมือเช่นกันค่ะ